โอเคสวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กับตัวออโซลิดโคอะนะครับไม้โคอะแท้ทั้งตัวครับทั้งหน้าทั้งข้างทั้งหลังเลยนะก็ตัวนี้ 13,500 พร้อมฮาร์ดเคสอย่างดีแล้วก็ของแถมอื่นๆไปไวมากนะครับผมก็ไม่คิดเลยเพิ่งจะปล่อยรูปเมื่อวานนะครับออเดอร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็เกินไปนะก็จริงๆผมในเรทราคาเนี้ยผมไม่เคยทำมาก่อนแล้วผมก็กะทำใจว่าเอ้ยเดือนนึงสักตัวนึง2ตัวผมก็ดีใจแล้วนะครับแต่ว่าออเดอร์มันมาแบบบุบบับนะก็ทั้งหน้าร้านก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ผมว่าน่าจะพอมองกันออกว่าในสเปคอย่างเงี้ยกับราคาบีบอยู่เท่าเนี้ยผมว่ามันซื้อได้นะครับแล้วก็ผมว่าหาคนทำยังไม่ค่อยมีนะครับประกอบสเปคนี้แล้วราคานี้โอเคโม้อีกแล้วฟังก่อนเดี๋ยวผมเล่นเพลงให้ฟังเป็นซาวที่เมื่อกี้ผมลองก่อนเล่นนะเป็นซาวที่ผมไม่คือมันนิ่งแล้วมันแน่นมากนะครับสำหรับไม้เนี่ยมันปกติผมก็จะเล่นโรสวูดกับมอฮอกกานีนะครับแล้วก็ไม้สปูทอย่างเงี้ยคือมันเป็นซาวที่เราคุ้นหูแต่พอมาเล่นอย่างเงี้ยมันแน่นมากนะครับอันนี้จะเป็นทรง GA โป่งธรรมดานะครับก็ลองฟังดูแล้วกันผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมชอบมากๆผมจะเก็บไว้2ตัวนะครับเก็บไว้เล่นนะครับแล้วก็จะไม่มีทางขายเด็ดขาดเพราะว่าผมเชื่อว่าของมันหมดก่อนที่จะล็อตใหม่จะมาแน่ๆนะครับผมจะเก็บไว้แล้วก็จะใจแข็งไม่ขายด้วยครับเก็บไว้เล่นนะโอเคลองฟังดูแล้วกันผมขอเล่นเพลงเก่าๆนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาอัปเดตเลยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คนขอเยอะมากๆอีก1เพลงนะที่ผมต้องเล่นซาวมันดิ
ขนาดนี่มันนี่ขนาดไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่ที่ยังไม่ได้โดนเบิร์นมาก่อนคือออโซลิดที่มันเป็นไม้จริงอ่ะมันจะต้องเบิร์นบ่อยๆนะครับอันนี้พอเวลาไม้มันใหม่มันก็จะเสียงอย่างนี้เดี๋ยวเล่นไปเล่นไปเบิร์นบ่อยๆสั่นสะเทือนบ่อยๆนะครับพอเวลามวลไม้มันเริ่มหลวมขึ้นเสียงมันก็จะไปได้อีกเรื่อยๆนะครับมันคือเสน่ห์ของมันนะโอ้ขนนะขนลุกมากนะครับคือมันไม่ได้เวอร์อะไรขนาดหรอกแต่ว่ามันเป็นซาวที่ผมไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ชินหูมันเป็นซาวที่แน่นมันแน่นมากๆแล้วมันนิ่งครับผมชอบนะคือมันมั่นคงครับคือโอ้ยนะฮะก็ลองดูแล้วกันผมก็บอกไม่ถูกก็ลองดูแล้วกันนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วอันนี้จะเป็น GA โป่งธรรมดานะครับเดี๋ยวผมหยิบ ON มาเล่นในคลิปต่อไปนะครับโอเคไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไปก่อนติดครับ